เดี๋ยวผู้เรียนผู้บริหารคนนี้มีสิทธิ์ปฏิเสธไหมคุณเป็น CEO หรือผู้บริหารเหมือนกันไปหลอกคุณผู้บริหารคุณเล็กกว่าขอโทษครับโอ้ยโอ้ยต่อเล็กแซ่เล่นแซ่เล่นแซ่เล่นพูดไปเรื่อยนะแป้งขนาดอิมแพคกันแป้งเลยกูจริงๆไม่อยากร้องไห้เพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าคือมันคือความสุขแค่รู้สึกหรอใช่ใช่จริงๆจริงๆต้องขอบคุณพี่ปอนมากๆอย่างแรกเลยขอบคุณมากๆที่ยอมหลงกลน้องคนนี้นะครับโอ้โหน้องมหาลัยแล้วก็อย่างที่สองผมชอบพูดเสมอว่าไอ้เริ่มหาเสียงแล้วนะอย่างที่สองผมชอบพูดเสมอว่าการที่คนเราเกิดมาเหมือนเราได้มีทิศหลายทิศในคนคนเดียวไม่มีใครเป็นการพูดเราทางซ้ายคือพี่น้องใช่ไหมทางขวาคือคู่ครองข้างหลังคือครอบครัววันที่เราล้มวันที่เราท้อแท้วันที่เราโดนย่ำยีย่ำยีเนาะครอบครัวคือหัวใจของผมครอบครัวแรกผมต้องขอบคุณครอบครัวล้มเสียทองวันนี้เขามาดูทีนี้จริงชีวิตนี้ไม่ค่อยบอกรักเหมือนกันแอบบอกรักพ่อแต่ว่าวันนี้ปลาที่มาใส่แม่แม่บอกรักพ่อโอ้ยรู้สึกเหมือนเป็นสอสอเลยมาต่อบอกรักแม่ก็บอกรักใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปเพราะด้านหลังคือครอบครัวคนข้างหลังผมทั้งหมดตอนนี้ขอเป็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดขอสองนิ้วเป็นนิ้วทีหนึ่งเห็นไหมและข้างหลังของผมเสื้อขาวเหล่านี้คืออีกหนึ่งครอบครัวที่ผมได้จากคิมพอสเดอะซีรีส์ต้องขอบคุณพี่ปอที่เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นเหมือนกันและขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆบ้านๆนะลุงๆอาม่ามีอาม่าด้วยผมเคยเห็นอาม่าดูคิมพอสเดอะซีรีส์ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากๆที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวที่ใหญ่มากๆนั่นแหละครับก็จริงๆแล้วจริงๆจังๆแล้วโอ้จริงๆที่ผมไม่ได้เรียกไม่จะบอกว่าจริงๆความรู้สึกที่มันอยู่เลี้ยงให้การเดินทางของชีวิตวัย30ต้นๆเนี่ยมันมีความสุขต้องบอกว่ามันคือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนผมขอบคุณทุกคนจากหัวใจจริงๆครับขอบคุณครับและแล้วก็ถึงเวลาหาเสียงวันที่2ของอบต.หนุ่มคนนี้เมื่อวานลงรับเลือกส.ส.แล้วตกรอบไปวันนี้เป็นอบต.ขอพูดความในใจบ้างคือเมื่อวานเนี่ยพี่คือพี่เห็นเขาร้องไห้กันพี่ก็ไม่อยากจะดึงตัวเองร้องไห้เพราะว่าเวลาพี่เขาเรียกว่าอะไรวะพี่นั่นแหละพี่อันนี้เข้าเรื่องเลยละกันเดี๋ยวตกรอบอีกวันนี้เดี๋ยวสอบไม่ติดก็พี่อยากพูดสิ่งที่เมื่อวานพูดไปเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่พี่พูดเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในก้นบึ้งของความรู้สึกพี่ตลอดว่าพี่จะคิดเสมอว่าคนเราเหมือนทิศ
ในที่นี้คือคนเราเหมือนอยู่ตรงกลางทางซ้ายเหมือนเพื่อนฝูงทางขวาก็จะเหมือนคู่ครองเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ว่าจุ๊บเพื่อนฝูงก็ได้เพื่อนฝูงก็จุ๊บได้ส่วนด้านหน้าคืออนาคตใช่ไหมครับเดี๋ยวได้ปะอ้าวโชคดีที่เราอยู่หน้ากันและกันเป็นอนาคตของกันและกันพอดีเลยแล้วก็ทิศหลังที่ด้านหลังพี่จะมองเสมอว่าเป็นเหมือนครอบครัวคือพี่ต้องบอกว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมากถึงมากที่สุดคือพี่ปอนเขาไม่ได้กำหนดเวลาเนาะว่าเท่าไหร่พี่ก็เลยแต่แค่อย่าเกิน5ชั่วโมงนะแต่แค่อย่าเกิน5ชั่วโมงเหมือนเมื่อวานรออยู่เหรออันแหละอ่ะรวบรัดและตัดตอนเพราะหลายๆคนคงเริ่มง่วงแล้วเอาพูดเองนะพูดเองนะนั่นแหละครับก็ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดพี่เป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกกับครอบครัวแต่พี่จะมีความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกรักแล้วก็ความรู้สึกโหยหาเนืองๆอยู่ตลอดเวลาแต่พี่จะไม่ค่อยชอบแสดงออกเมื่อก่อนพี่มีครอบครัวล่มเสทองเป็นครอบครัวครอบครัวเดียวแต่ว่าวันนี้พี่มีทุกคนที่นี่ทุกคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ทุกคนที่มาดูเมื่อวานเพื่อนๆพี่ปอนทีมทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะมาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวพี่รู้สึกว่าฝากใกล้พี่รู้สึกว่าพี่โชคดีมากๆโคตรพูดได้ป่าววะพูดได้แหละไม่เป็นไรเพราะว่าเขาให้พูดความใจเนาะพี่รู้สึกว่ากูโคตรพ่อโคตรแม่โชคดีเลยที่แบบที่แบบได้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าๆนะป้าๆนะนะพี่ชอบพูดคำนี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าถามตรงนะพี่ขออนุญาตพื้นที่พูดพี่ไม่อยากเรียกทุกคนเพื่อนๆที่เขาให้กำลังใจเราแล้วแฟนคลับอะไรเงี้ยพี่มองว่าเขาคือครอบครัวพี่ๆป้าๆนะนะอะไรเงี้ยครับอะไรก็ตามจบไม่ลงนั่นแหละครับสรุปเลยแล้วกันพี่ขอบคุณมากๆที่มาเป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกครอบครัวของพี่และพี่หวังว่าทุกคนจะเป็นครอบครัวของกันและกันตลอดไปการจบของการพูดทุกคนคือกรี๊ดโคตรดังการจบของพี่ขอโคตรพ่อโคตรแม่ดังสักหนึ่งทีแล้วThank you.
Actually, I need to say something. I love you. I want to tell something. Actually, back then when I was young. I didn't believe in the word destiny that much back then when I was young, but when I grew up and since I met my team, since I met Team Porch Series, especially since I met you guys, I feel like the destiny is real. It's the fourth time to be here in Singapore. But I think this time is the happiest time in Singapore. I don't know how to say, I just want to say thank you so much and I love you dear. Thank you. Actually, จริงๆเนี่ยมีเรื่องมาอยากจะบอกเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังไอ้เรื่องจริงๆเคยเล่าแล้วที่สิงคโปร์ที่เชียร์แต่ว่าที่ผมเล่าซ้ำเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมคิดแล้วแล้วก็คิดอีกแล้วก็คิดแล้วตอนนี้อย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะตอนผมเด็กๆตอนนี้30แล้วลองหลับตาแล้วจินตนาการว่าตอนผมเด็กๆสัก10ขวบเลยตอนเด็กๆน่ารักยิ้มหวานตอนนั้นเริ่มซีเรียสแล้วนะเริ่มซีเรียสแล้วตอนนั้นผมไม่เชื่อเวลาคนบอกว่าเราเจอกันเพราะโชคชะตาเพราะเดสตินีคือเอาจริงๆมันพูดจริงว่าตอนเด็กๆมันเหมือนข้ออ้างของผู้ใหญ่ที่แบบสถานการณ์เข้าหากันหรือ whatever something like that นะครับโอ้ล่ามแปลเก่งมากเลยขอสิ่งตรงไว้ล่ามทุนหน่อยแต่ประสบการณ์จนจะ30ปีถึงตอนนี้นะครับก็ใช่30แล้วจนถึงตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเดสตินีมันมีจริงว่ะต้องขอบคุณทั้งโชคชะตาของตัวเองที่ให้ได้เจอคิมพอสเดอะซีรีส์ได้เจอทีมงานทุกคนล่ามเตรียมตัวดีๆนะครับแล้วก็ได้เจอแฟนๆทุกคนเน่คือมันเอาจริงๆมันจริงๆแล้วเหมือนคนไม่ให้พูดอย่างจริงพูดมากโอเคพี่มาพูดไปก่อนนะเดี๋ยว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 นะอันนี้ก่อนนั่งงานขนาดนี้ผมมีความฝันตอนเด็กผมอยากจะเที่ยวรอบโลกแต่ผมได้เที่ยวเยอะแล้วรวมถึงเกาหลีถ้าชื่อ어렸을때세계여행꿈이었는데지금사실많이갔다와봤거든요한번쯤갔다와봤고พูดมาน่าจะพอแห้งแต่มาแล้วเนี่ยก็เลยมุ่งจ้องชุกยแต่พอถึง30แล้วพอได้เล่นไม่ใช่เล่นสิพอได้ขึ้นเวทีใส่ชุดกับอโปรจริงๆแล้วผมมีความฝันใหม่เกิดขึ้นขอทุกคนแฟนๆทุกคนทีมงานทุกคนรวมถึงล่ามร่วมเลิกเทอะกับผมหนึ่งครั้งผมจะนับ3 2 1และพูดว่าคำสมิดาให้ยาวที่สุดในชีวิตไอ้รู้แล้วนี่ Ready Ready Okay 3 2 1คำสมิดาWhen you need something, you need to be perfect. It's not perfect.
Thank you, Siri. So far. Yes. Because my heart is shaking. Can you see? Can you see? Yes. Yes. Okay. Let's make it time. Thank you. So, it's hard for me to realize things and exchange and it's hard to say. But I love you, that's all. I love you so much. Yeah, and my heart is shaking.大家好。จริงๆก็คิด其实也想ทบทวนว่าจะกลั่นออกมาพูดยังไงดี不知道怎么说比较好แต่ก็但是จากความรู้สึกตอนนี้เลยละกัน就用我现在的感受告诉大家好了คือขอบคุณมากๆ真的很感谢ที่เปิดโอกาส给我机会ให้ผม让我และเพื่อนๆได้เข้าไปในพื้นที่ของความสุขซึ่งกันและกันกับทุกคนนะครับ让我还有朋友们能带大家一起到一个快乐的国度然后ขอบคุณมากๆที่也非常感谢ที่กูไม่น่าคิดสดแล้วว่าจะร้องจะ说我不应该要现场想的นั่นแหละแต่ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆครับ真的从心里感谢大家แล้วก็ขอบคุณโชคชะตา Destiny ที่ทำให้เราได้มาเจอกัน也感谢命运让我们在一起你们不爱这就是我想要说的。好，非常感谢。谢谢各位。感谢台长宝。最后想跟大家说，现在。ผมคิดถึง King Posh มาก。我真的很想念 King Posh。哇，梦哥呐，梦哥。ทุกคนคิดถึง King Posh 的 series เหมือนกันไหมครับ？大家有没有想念 King Posh 的 series？ เวลาผ่านทำให้ผมคิดถึง King Posh มากขึ้นเรื่อยๆ随着时间一直经过，让我一直回去想念他。那我คิดว่าถ้าผ่านจากวันนี้我觉得如果过了今天之后，ก็คงคิดถึงทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน。我应该也会继续想念大家，谢谢各位。谢谢。จริงๆแล้วไม่พี่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงดี。其实我不知道怎么开始才好。คือสิ่งที่อยากจะบอกจริงๆแล้วคือพี่แค่รู้สึกว่าหน้าที่ของพี่ที่อยู่ตรงนี้站在这里的责任ที่ผ่านมามันคือการรวบรวมประสบการณ์ที่มีทั้งหมด就是เริ่มต้นจากตัวเรา
พื่อส่งความสุขสร้างความสุขให้มากที่สุดแล้วก็ให้กับทุกคน就是把一直以来的经验累积到最后然后把爱送给各位所有的人心里话的时候就มันจะคล้ายๆเราเดินสะดุดขาเลย就好像绊到脚一样มันจะแบบว่าเรียบเรียงไม่ถูกเพราะแบบมันต้องก้าวเยอะมากมันมีอะไรเยอะมากในใจที่อยากจะบอกอ่ะ就好像心里有很多话想讲但是我不知道从哪一个开始讲ก็พูดว่า我曾经说过ตอนเด็กๆพี่ไม่เชื่อในคำว่าdestiny หรือโชคชะตาพี่ไม่เชื่อจริงๆนะพี่ว่ามันเป็นคำที่แบบมันเหมือนคำที่แบบเป็นข้ออ้างตอนเราเด็กๆ小时候我觉得这是一个借口命运只是一个借口而已แต่พอผ่านการเวลาพอได้เจอกับเรื่องราวพอได้เจอกับทุกคนแฟนๆทุกคนที่นี่ที่เมืองอื่นๆในโซเชียลมีเดียที่เลยให้ล่ามแปลก่อน但是经过了所有的事情考一题那个的ล่ามแปลครบแล้วเรียนครับนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลขอโทษนะครับขออีกทีได้ไหมครับเมื่อกี้ลืมครับ我刚忘记了。拉白改白，拉白没买没谈。我先拉一听听。请帮我给点掌声，谢谢。啊，ต่อเลยนะ，ต่อเลยนะ。好，继续。นั่นแหละครับก็จบทุกอย่างมันพลาดพูมากส่วนสิ่งเหล่านั้นแต่ที่พี่บอกไปนั่นที่พี่คือการสร้างความสุข就是制造幸福这件事情ให้ทุกคน给大家制造幸福这件事情แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคน还有感谢大家เปิดโอกาสให้พี่ได้เข้าไปในพื้นที่ของความสุขเหล่านั้น让我有机会进到大家快乐的那个天地。谢谢。然后你说什么 destiny 了ครับ我现在相信命运这个字了。การเชื่อมิ่งหยุดรังโว่ซึ่งอยู่พยายามแล้วนะ我已经尽力了การเชื่อการเชื่อมิ่งหยุดรังโว่มันซึ่งอยู่การเชื่อมิ่งหยุดรังโว่ซึ่งอยู่แล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกก็最后想要跟大家说的是ขอให้ทุกคนในที่นี้ทีมงานนักแสดงล่ามทุกคนแฟนๆทุกคนและในโซเชียลมีเดียที่จะได้รับสารต่อไป感谢在现场的所有人所有的工作人员所有的伙伴们所有现场在各位的粉丝们都有办法的ได้โปรดมีความสุขมากๆในทุกๆวัน之后的每天都要继续幸福着แล้วก็ฝันดีในทุกๆคืน然后每天晚上都要睡个好觉 Have a good night ขอบคุณขอบคุณครับ谢谢谢谢มาไหนๆก็ไหนๆละอยากจะให้พวกเราเหมือนกับกอดแฟนๆ想让大家一起
ขอส่งอ้อมกอดผ่านลมไปถึงทุกคนในที่นี้นะครับ想把这个拥抱借由空气借由风来传达给各位 Sit down my friend sit down Actually Actually จริงๆไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนซีมีตัวเลยร่างแปลตรงครับพี่ไม่รู้จะเริ่มจริงๆไม่รู้จะเริ่มจากไหนตรงไหนเลยมีตกละตะกี้แอบตะกี้แอบดราม่าไปดอกหนึ่งสองดอกหลังเวทีเพราะทุกครั้งที่คิดว่าคิดพอชีต้องมุ่งหลังไอ้ทีมโอทัวร์จะที่ก็ใส่การช่วยจะอะไรวะจะดีกว่าจะไม่ได้ทัวร์แบบที่ทำมาครับไม่แน่นะไม่แน่แต่ว่าตอนนี้มันชัวร์ครับชัวร์คือพี่เคยบอกว่าพอเข้ามาทำกินคอร์สแล้วมันเหมือนเราได้เจอครอบครัวที่สองครอบครัวที่สามโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เวิร์ทัวร์ช่วงใหญ่ๆอาจจะหยุดเลยอนาคตมันไม่แน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่พี่มั่นใจว่าความทรงจำที่ผ่านมารวมถึงวันนี้มันจะอยู่ตลอดไปในใจพี่แล้วก็ในใจทีมงานนักแสดงเราในใจจะถึงต่อทุกคนรวมถึงอยู่ในใจคนน่ารักข้างหน้าที่มีทุกคนนะครับคงคอนเซ็ปต์มาภาพภูมิเขาไม่ได้บรีฟมาว่าต้องพูดกี่นาทีสวยทีมงานแล้วทีนี้หาที่จบไม่ลงแล้วเนี่ยทีนี้มันจบไม่อยู่สิ่งที่อยากจะบอกขันมาอ่ะไม่ดราม่าละขอบคุณมากๆก็กำต่อเขาอีกาแอร์ที่ปล่อยให้พี่ต้องเจอกำต่อไหวไปหอมให้ผมได้เข้าไปในพื้นที่ของความสุขของการสร้างความสุขในพื้นที่ของทุกๆคนไฮเรียก็ขอบคุณมากๆที่ก้าวเข้ามาเป็นพื้นที่ของความสุขไฮเรียก็ขอความสุขของคนที่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากแล้วเรามาวิ่งเล่นในพื้นที่ของความสุขซึ่งกันและกันตลอดไปเนาะโอเคถือว่าจบลงแล้วล่ะแต่อยู่ไปแล้วเลยก็ต้อง thank you ดาวเดินสุดาว actually okay I give you one hour ผมโคตรมีความสุขเลยครับวันนี้คล้ายกับทุกๆครั้งที่ขึ้นโชว์จริงหลายๆคนผมจำหน้าได้ไปดูโชว์หลายที่นะไม่ใช่ไปดูโชว์ที่อื่นมาบ้างอันนี้มาใช่ไหมใครเพิ่งเคยเจอเราครั้งแรกบ้างขอเสียงนั้นไหมครับเดี๋ยวแล้วใครอยากจะอยู่กับเราไปตลอดเรื่อยๆจนที่ลมหายใจเขาอัดวิดีโอพยานเยอะนะครับตามตรงเลยผมไม่ชอบผมจงยิงคือเวลามาพูดอันเนี้ยผมอาจจะนานหน่อยเพราะว่าผมชอบลืมว่าจะพูดอะไรไม่เป็นไรเรามีเวลาทั้งวันให้กับพี่แล้วก็ทุกคนเขายังจะอยู่กับพี่ตรงนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยทำไมต้องกันต้องกันที่ชอบลืมเวลาแบบมีอะไรในใจอยากจะพูดเนี่ยมันเป็นเพราะจะชอบแอบแบบเนาะแอบแบบ look into your eyes look into your posture like this จะมีใครในกอพ่งสีจะได้มีกอพ่งสีเขาชี้ดีๆกับเธอ Anyway just want to say thank you so much Tonight's gonna be one of the best memory for me It's the third time for me in Hong Kong This trip is the best time for me ก็คือให้一个对我来讲ให้เป็นจุดของ trip ขอบคุณอีกรอบครับขอบคุณเสมอที่ขอบคุณเสมอที่เปิดพื้นที่ให้ผมได้เข้าไปสร้างความสุขให้เกียรติเข้ามาในพื้นที่ของความสุขของผมเหมือนกันขอบคุณมากมากเจ้าใจครับก่อนจะตัดจบเพราะว่าอยู่ครับหลายครั้งมอนิเตอร์บอกว่าต้องรีบจบแล้วไงผมอยากขอร้องให้ทุกคนขอบคุณตัวเองดังๆที่น่ารักแบบนี้ขอบคุณตัวเองดังๆที่เป็นความรักให้พวกเราทุกคนขอบคุณมากมากเลยครับThank you so much Thank you
Actually นั่งลงเดี๋ยวนี้สั่งแล้วครั้งแรกๆต้องรู้ตัว Thank you teacher จะกี่คอนเสิร์ตนะครับทีมงานก็ลืมบีฟผมทุกทีว่ามีเวลาจำกัดเท่าไหร่ใช่ไหมครับข้างหลังก็จริงๆแล้วไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเพราะว่ามันพรั่งพรูมากๆเลยในใจจริงๆแล้วอย่างที่ต๋องบอกอย่างที่โปบอกทุกหลายๆคนบอกครับว่าคินพอสเนี่ยมันผ่านเวลามา2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างที่ผมบอกในเพลงครับว่าจุดเริ่มต้นของการมาเจอกันมารักกันมันอาจไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะใช้เวลาต่อจากเนี้ยไปได้นานขนาดไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตไม่ใช่อดีตแต่เป็นจุบันเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตถูกไหมครับแต่สำหรับผมจริงๆแล้วทุกโมเมนต์รวมถึงอดีตที่ผ่านมาความผิดหวังความเสียใจรวมไปถึงความผิดพลาดที่นำพี่ชายมาปวดหัวก็คือพี่ปอนวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ทำให้ผมได้เจอกับทุกคนที่นี่ที่กำลังดูอยู่ทีมงานทุกคนมันเป็นอะไรที่เกินกว่าคำว่าฝันสำหรับผมใช้คำว่ามันคือโชคชะตาผมเคยไปทัวร์นะครับเมสตีฟจ็อบแป๊บหนึ่งผมเคยไปทัวร์นะฮะแล้วก็บอกทุกคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เด็กๆผมไม่ค่อยเชื่อคำว่าโชคชะตาหรือเดสตินีผมว่ามันเป็นคำอะไรที่แบบบูชิตที่หนึ่งมันคนอาจจะแบบเอ้ยเอาคำนี้มาอ่ะเอ้ยโชคชะตาได้เจอกันเอ้ยนำพาอะไรเงี้ยแต่พอมาทำคินพอสพอมาทำกับงานกับ Beyond Crowd มาเจอแฟนๆที่นี่ทุกเมืองที่ไปในโซเชียลมีเดียก็ทำให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วโชคชะตามันเป็นยังไงครับต้องขอบคุณมากๆจากหัวใจอีกครั้งที่ให้เรามาอยู่ในพื้นที่ของความสุขซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วก็เชื่อว่าจะไปอีกนานแสนนานครับก็จริงๆแล้วแอบร้องไห้หลังเวทีทีนึงแล้วแต่ว่าคิดว่ามันจะเอามันออกไปให้หมดแต่ว่าจริงๆมันออกไม่หมดต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนผมว่าผมคงคิดถึงคินคิดถึงพอชคิดถึงโมเมนต์ทุกโมเมนต์ที่เกิดจนถึงวันนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ทุกงานที่น้องๆทุกคนจะได้สร้างความสุขให้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสุขความสนุกรอยยิ้มจากน้องๆทุกคนขอบคุณมากจากหัวใจครับขอบคุณครับนี่เป็นโชว์จากประธานค่ายทั้งสองคนนะครับผมโยนยาแก้ไอได้ป่ะโอเคจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้ยินเว้ยโอเคตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าทำคอนเสิร์ตมาตลอดไม่เคยขึ้นเวทีเลยหมายถึงไม่เคยขึ้นมาร้องเลยครับผมขอบคุณครับจะบอกว่าซีนนี้คนที่คิดคือมายนะครับแล้วก็ตอนแรกผมก็แบบเอาตรงก็กลัวเหมือนกันว่ากูจะโดนอีกเปล่าวะเข้าใจปะมายคิดกูจะโดนไหมแต่ว่าคิดว่ามายมันยังไม่กลัวกูจะกลัวไหมวะก็เลยแบบใช่ปะล่ะเอาเกี่ยวอะไรกับกูวะพี่ป้อนก็เดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนนะจริงขึ้นมามีเรื่องจะพูดเยอะมากแต่ทุกคนต้องปรับโหมดนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะไม่ได้บันเทิงขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นความจริงที่เราจะพูดกันครับคือเริ่มต้นหลายๆคนเคยได้ยินแล้วผมทำคินพอชมาเพราะว่าคนนี้นะครับจริงตอนแรกจะขึ้นภาพให้ดูด้วยวันที่ผ
ขาแบบกังวลหรือเขาเครียดเป็นยังไงตอนเราอยู่ด้วยกันเยอะช่วงก่อนโควิดแล้วเราก็สังสรรค์กันเยอะนิดนึงนะครับผมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นพอดูแล้วไม่ดีแม่มาด้วยครับใจเย็นๆขอโทษนะครับแม่ชวงแต่มันคือเรื่องจริงฮะคือผมก็เคยบอกกับมายว่าครับกูว่าบริษัทที่มึงทําอยู่มันไม่รอดว่ะครับตอนนั้นน่ะก็เลยคิดว่าเอามาดิเดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญหามาบอกเดี๋ยวจัดการให้ใช่มั้ยครับคือดูหล่อป่ะล่ะเอาอีฟีลรักเพื่อนน่ะต้องเข้าใจนิดนึงแล้วเงินก็ถึงด้วยต้องยอมรับตอนนั้นแต่ตอนที่มายมาบอกว่ามีปัญหาแม่งไม่ได้บอกว่าขนาดนี้ไงแล้วแบบเรื่องใหญ่มากอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมไอ้เล่าบ้างก็จะเท้าความจากตรงไหนดีครับเอาแบบเอารุนแรงขนาดไหนอย่าหยาบก็พอให้พี่คนเดียววันนั้นน่ะจริงๆต้องบอกว่าผมรู้จักพี่ปอนเนี่ยที่แรกก็คือเป็นที่บรรยากาศเหมือนที่นี่แหละครับผมคุณจะเข้าใจคอนเสิร์ตตรงนี้พี่มอสบอกว่าเนี่ยชอบจังเลยคอนเสิร์ตอะไรเหมือนร้านเหล้านั่นแหละบ้าก็เจอที่ร้านที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายก็โชคดีที่เราเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เปิดรับคนอื่นง่ายช่วงนั้นเราก็แบบชิวๆประมาณ3 4พักใหญ่แล้ว 3-4 ปีก่อนไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวคนเอามาเปรียบเทียบกับอายุแล้วลง Twitter อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้เราก็แบบเดินไปกับเพื่อนเราก็เดินไปแบบไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยแล้วไปเจอปุ๊บหันแล้วเรานะเราตัวเรานะรู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยคนนี้แม่งแบบว่าคนตีนว่ะขอบคุณครับจริงๆตอนนั้นรู้สึกอย่างนี้ก็เลยแบบโอเคสักหน่อยตอนนั้นเป็นงั้นครับด้วยความที่เราเฟรนลี่มากเราก็เลยแบบไม่ว่ากันกลับไปที่โต๊ะแล้วสักพักนึงได้ในใจผมคิดขอนอนก่อนคิดไอ้เหี้ยเอ้ยโทษครับมึงแน่เดี๋ยวมึงเจอกูฝึกทุกวันตอนนั้นก็เลยไปกอกคืนมาปั๊บหลังจากนั้นก็อ้วกครับก็มีวันนึงเราก็พยายามแบบตอนนั้นคือมันก่อนโควิดไงเราก็พยายามแบบชวนกันไปกินแล้วมีวันนึงไปปุ๊บชวนกันไปทุกคนเทเราหมดเหลือ2คนเมาแบบสุดถึง 5:00 น.ได้อ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนิทแล้วว่ะตอนนั้นสนิทแล้วคิดว่าสนิทแล้วโทษนะครับขออนุญาตนะครับพี่เมาคนเดียวผมคอแข็งครับถ้าอย่างนั้นรูปที่เตรียมไว้เอาขึ้นได้เลยนะครับนั่นแหละครับคือจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบผมว่าวันนี้ที่อยากจะพูดเพราะว่ากินพอนั้นผ่านอะไรมาเยอะมากโอ้โหถอดหูแล้วดีขึ้นเยอะเลยว่ะกินพอนผ่านอะไรมาเยอะมากครับแบบมันเริ่มจากความหวังดีกับคนนี้แล้วก็ไปเจออโปซึ่งแบบผมว่าผมเคยบอกโปว่าคนอย่างโปต้องได้อะไรแบบเนี้ยเขาสมควรมากๆอ่ะจริงๆอันนี้ไม่อวยเลยนะพูดแล้วเดี๋ยวน้ำตามานะคือสองคนนี้เป็นหนึ่งในสองคนที่ดีมากในชีวิตผมแล้วผมรู้สึกว่าและมันเริ่มต้นจากเขาอะไรเงี้ยช่วงแรกก็ยากแล้วนะเพราะว่าไปรับช่วงต่อมาความคาดหวังคนเยอะแล้วผมไม่เคยทำเลยไม่รู้เรื่องการบริหารแฟนคลับมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยก็แล้วก็เราก็เจอคนอื่นๆเจอไบเบิ้ลซึ่งตอนนั้นไบเบิ้ลแม่งโคตรอินโทรเวิร์ตแบบพูดไม่รู้เรื่องอ่ะผมขอเล่าเบื้องหลังเลยตอนนี้ดีแล้วไงปกป้องจริงอ่ะคือเจอไบเบิ้ลตอนแรกผมบอกใช่ถูกต้องผมบอกว่าโหเขาคือเขาแตกสลายมากตอนนั้นไบเบิ้ลเนาะแล้วคือมายอ่ะพูดกับผมตลอดว่าเป็นห่วงน้องๆทุกคนมากตอนนั้นน่ะในใจคิดว่ากูไปต่อดีป่าววะเพราะท่าทางจะต้องแบบหนักหนาอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเห็นทุกคนจริงๆที่เห็นเนี่ยครับมันรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ไปต่อไม่ได้เนาะมันก็เลยทำกินพอร์ตมาจนถึงแบบใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเดินกลับไปเมนสเตจไหมเพราะเราจะได้คุยกับคนอื่นด้วย
ก็ไม่ใช่งานแต่งงานนะครับอันนี้ไม่ต้องจิ้นเป็นเพื่อนกันนะครับผมโอเคครับถ้าผมแต่งงานจริงใส่ซองด้วยนะครับโอเคครับหยอกหยอกหยอกไม่คืออย่างนี้คือตอนแรกชื่ออยากได้ปิ๊กเขาโยนมีด้วยหรอเดี๋ยวมาให้ครับเดี๋ยวปิ๊กมาให้อยากเข้าใจไปแทนได้ไหมไม่คืออย่างนี้ต้องบอกว่าทีแรกที่ตัดสินใจชวนพี่ปอนมาทำคินพอสตอนนั้นนะครับเพราะว่าคืออย่างแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆที่เราไปเห็นเนี่ยทุกคนมีความพยายามมากๆเขามีสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานไม่ว่าจะอยู่วงการไหนก็ตามก็คือใจของเขาpassion ของเขาครับผมคิดว่ามันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนเก่งไม่เท่าคนที่ใจครับผมแค่รู้สึกว่าน้องๆเข้าใจมากแล้วก็น่าเสียดายถ้าให้คนที่แบบมีความตั้งใจมีความรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ที่สำคัญคือเขาตอนนั้นในความรู้สึกผมคนเดียวนะผมอาจจะคิดผิดผมว่าหลายๆคน loss ผมไม่อยากให้คือผมอ่ะเอาตรงๆผมไม่ทำก็ไม่เป็นไรตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยแต่น้องๆไม่ได้อะทุกคนคือแบบแม่งเฮ้ยสัตว์ถ้าเขาแบบเล่าอยู่ไม่ใช่คุยอันนี้คุยกับตัวเองไม่ได้ว่าใครนะครับเต็มหน้ากูเลยนะเมื่อกี้เอาแบบเวอร์ชันคุยกับตัวเองจริงๆไหมอันนี้เวอร์ชันคุยกับตัวเองนะปิดหูแป๊บนึงนะครับตอนนั้นคือแบบคุยเอ้ยยัดแม่ไอ้สัตว์ภูมิใจบอกตรงเข้าใจทำไมเราเป็นเพื่อนกันเข้าใจยังครับผมขอโทษด้วยนะครับผมมันมีคนแบบนี้อยู่จริงในโลกนะครับไม่ตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นจริงรู้สึกแบบไอ้เหี้ยเอ้ยถ้าแบบน้องๆที่แบบมีความมันอธิบายเป็นคำพูดยากเนาะมันคือแบบเราเห็นมวลทุกอย่างที่แบบเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าน้องเขาลอสไปอ่ะมันไม่เหมือนเราง่ายไงแต่น้องๆอาจจะแบบบางคนเขาคาดหวังมากจริงนะพี่บอลผมก็หาใครสักคนที่แบบคิดว่ามีทั้งแพชชั่นเหมือนกันมีทั้งกำลังทรัพย์เหมือนกันและที่สำคัญคือมีความสามารถเหมือนกันคือผมอ่ะโชคดีมีโอกาสได้มาดูคอนเสิร์ตที่พี่ปอนทำไม่แน่ใจว่ากี่ปีละแต่ไอคอนเสิร์ตตรงนั้นน่ะในชื่อนั้นครับตลอด10 ปีจริงๆมาดูที่นี่แหละครับซึ่งผมก็เห็นพัฒนาการของคอนเสิร์ตเขามากๆปีล่าสุดที่ผมดูสองปีล่าสุดที่ผมดูมีควายขึ้นเวทีด้วยครับอันนี้พูดจริงๆมันก็คือเหมือนมันเป็นความชอบส่วนตัวบางอย่างคือพี่ชอบควายเหรอชอบควายใช่เฮ้ยมันจะจบมั้ยวะเนี่ยวันเนี้ยโอเคค่ะนั่นแหละครับทําไมผมถึงชอบ Impact Arena มากอย่างที่บอกว่าผมเกิดมากับ Impact Arena คือไม่ได้เกิดมาพร้อมเค้านะทําไมถึงว่าผมทําคอนเสิร์ตซ่อนตัวอยู่ในการทํางานเบื้องหลังคอนเสิร์ตมานานมากแล้วผมมีความสุขกับชีวิตผมดีแต่ว่าตอนนั้นมันมีคําถามนึงที่ผมบอกมายว่าเฮ้ยเอาจริงใช่ป่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนแบบเหี้ยๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือพอดังแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเราเมาหย่ำเปกันแบบ5วันอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างงี้อย่างแรกขอแก้ข่าวก่อนผมว่าผมไม่ได้ดังขนาดนั้นอย่างแรกโอ้โหตอแหลเหี้ยไม่โอ้โหโอเคครับช่วยหัดไปมองตรงนี้นิดนึงนะครับไม่จริงผมมองว่าการที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยมันคือการที่เราโชคดีเกิดมาแล้วได้ทำในสิ่งที่เราเคยคิดอยากจะทำในความฝันแล้วเรามีคนที่ชื่นชอบในผลงานมีคนที่รักในงานที่ทำรักตัวเรารักทีมของเราแค่นั้นเองไอ้คำว่าดังผมขอโทษนะพี่บอลต้องพูดคำนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าไอ้เหี้ยส้นตีนแม่มันไม่สำคัญไม่อันนี้ขออนุญาตนะครับพี่ว่าผมพี่คงจัดงานที่นี่ไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่เพราะว่าหลายๆคนจะชอบบอกผมว่าเฮ้ยทำอย่างนี้สิถึงดังทำอย่างนั้นสิถึงดังไปดิอย่างนี้ดีกว่าดังกว่าผมไม่เถียงเขานะครับผมรับฟังแต่ว่าผมแค่ในใจอีกนึงผมแค่บอกเฮ้ยจริงๆการดังมันไม่ใช่สูตรสำเร็จของชีวิตมันไม่สูตรสำเร็จของการเป็นดารานักแสดงนักร้องศิลปินแต่การทำให้ใครสักคนได้ยิ้มใครสักกลุ่มคนได้มีความสุขจากสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าความดังทั้งชีวิตผมไม่สนใจอันนี้ผมพูดจริงขอถือโอกาสพูดนะเพราะว่า
มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากผมเคยบอกหลายๆสื่อในเมื่อก่อนนะครับสัมภาษณ์คือเด็กๆอ่ะผม15 16ผมจะชอบไปคุยกับคนทั่วไปเด็กเล็กผู้ใหญ่แท็กซี่อะไรคุยตลอดครับสิ่งที่มันได้คำตอบในช่วง 3-4 ปีที่โดดเรียนเพื่อไปคุยใช่ครับก็คือชีวิตมันอยู่แค่นี้วันนึงที่เรามีโอกาสอยู่ตรงนี้มีคนที่น่ารักตรงนี้และในโซเชียลมีเดียที่ดูไลฟ์อยู่ทุกคนเนี่ยผมว่ามันคืออะไรที่ผมควรจะถือโอกาสนี้พูดเขาไปบอกเขาไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความรู้สึกของคนที่รู้สึกดีกับเราดูแลความรู้สึกของเพื่อนดูแลความรู้สึกของคนที่เรารักและที่สำคัญดูแลความรู้สึกของครอบครัวก็เหมือนจะพูดจบคอนเสิร์ตเลยวะเออคือเราจะต้องเหลือให้เอาพี่เขาบีบผมว่าพูดไปเลยยาวๆพี่เหรอวะเซสชั่นนี้หล่อเลยนะมึงเอางี้ถามก่อนขอทีมงานแป๊บนึงมีเวลากี่นาทีพี่ไมค์ผมขอ3นาทีเพราะเราคุยกันเยอะแล้วเมื่อกี้ขอ5ได้มั้ยครับได้5 5อ่ะเดี๋ยวทุกคนมีมือถือแฟนๆโอเคเวลาพร้อมกันขอยืมมือถือพี่โอ้โหมันยืมมือถือคนอื่นแล้ววะ5นาทีนะแป๊บนึงนะครับครับผมรูปแฟนพี่ยืนให้ตรงก่อนโอเคแซวๆๆอ่ะเปิดให้หน่อยมาม้าช่วงช่วยโทรบอกไมค์ด้วยนะครับว่าแค่5นาทีพอนะครับโอเคไม่เป็นไรเริ่มนับได้เลยครับ5นาทีนะถ้า4นาทีแล้วบอกพี่นะครับพี่จะได้แรปอัพโอเคก็จริงๆแล้วขอยังโอ้โหเอาจริงๆนะพี่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ช่างกล้าพูดฟังให้จบก่อนถ้าไม่เปิดใจไงแล้วไม่คือจริงๆปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดมากถ้าไม่เปิดใจแล้วรู้สึกว่าวันนี้เฮ้ยตะกี้ตอนความรู้สึกระหว่างแบบน้องๆพูดไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนนี้ไอ้คำว่า family ครอบครัวที่เรารู้สึกแล้วเราเคยพูดไปตอนไปทัวร์เมืองอื่นเฮ้ยมันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราแค่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีความหมายกับทุกคนนะครับแล้วมันก็ทำให้ทุกคนมีความสุขจนถึงทุกวันนี้เราแค่รู้สึกว่าโอเคคินพอร์ชมันจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคุยเอ้ยแต่ว่าขออย่ารอพี่ไมค์ครับถือว่าผมขอเอาสั้นๆได้ๆเอาสั้นๆก็ไม่เป็นไรอ่ะพูดสิ่งที่อยากพูดมากที่สุดแล้วกันซึ่งมี20บุลเลตที่สุดท้ายคืออยากขอบคุณทุกคนมากๆที่เปิดพื้นที่ให้พี่แล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับได้เข้าไปสร้างความสุขแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาในพื้นที่ของความสุขของผมเหมือนกันผมว่าการให้เกียรติกันในการใช้ชีวิตจริงๆมันคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตขอให้ทุกคนให้เกียรติกันไม่ว่าจะเพิ่งเจอหรือรู้จักกันมานานแล้วแล้วทุกอย่างไม่ใช่ยูนิเซฟนะครับแต่โลกจะสวยงามขึ้นขอบคุณครับอันนี้พูดจริงๆขอบคุณครับ